เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจกันเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสัมมาทิฏฐิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายทำตัวของเราให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้สบายสบายท่านั่งถูกส่วนแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้นะจ๊ะให้ติดเป็นนิสัยไปเลยเนี่ยให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วเราก็นึกน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจไว้ที่กลางกายนึกถึงเปลวประทีปของเทียนใจที่ลุกโชนซึ่งเราได้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ที่กลางกายอย่างเบาๆสบายๆทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจหยุดนิ่งอยู่ที่เปลวประทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจพอถูกส่วนเราก็จะเห็นได้ชัดทีเดียวแต่ว่าจะใสเป็นแก้วใสเป็นน้ำแข็งใสเป็นเพชรไปเลยถ้าใจเรานิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะแต่อย่าเอาลูกในตากดไปดูนะจ๊ะไม่เกี่ยวกับตาเนื้อนะนึกในใจนะเหมือนเรานึกถึงสิ่งของภายนอกเมื่อเราหลับตาแต่เราเปลี่ยนสถานที่นึกมานึกอยู่ในกลางกายศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาสบายสบายแล้วก็ทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปได้ใจที่เบิกบานแจ่มชื่นพระอานิสงส์แห่งการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆน้อยเป็นเรื่องการปิดอบายไปสวรรค์ให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบุคคลอันประเสริฐตรัสรู้ได้พระองค์เองแล้วก็ยังนำความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามพระองค์ไปด้วย
เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญบ่อเกิดแห่งบุญบุญศักดิ์สิทธิ์พระใจท่านบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะปิดอบายไปสวรรค์ไปสู่เทวโลกก็ยาวนานเสวยทิพยสมบัติยาวนานทีเดียวนานเป็นกับนานหลายๆกับแล้วก็ท่องในเทวโลกกลับไปกลับมาหลายรอบทีเดียวในสวรรค์หกชั้นอย่างนั้นแหละวนเวียนอยู่ในเทวโลกแปลว่าเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่ยาวนานแล้วก็มีรัศมีกายที่สว่างสวยเจิดจ้ากว่าเทพบุตรที่มีศักดิ์น้อยกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถ้ายังเป็นต้นบุญก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกหลายชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีรัศมีกายที่สว่างมีดวงปัญญาอันเลิศปกครองในทวีปทั้งสี่ยาวนานด้วยความผาสุกกลางบุญก็เป็นพระราชาผู้มีอนุภาพพอปลายบุญก็เป็นพระราชาธรรมดาเป็นบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีค่อยๆเลี้ยวลงมายกเว้นในช่วงที่เป็นอยู่ได้เจอเนื้อนาบุญสั่งสมบุญไปอีกบุญก็ส่งเสริมกลับไปอีกแต่ดวงบุญดวงเก่าที่เป็นบังสำเร็จก็จะส่งผลตั้งแต่ต้นบุญกลางบุญแล้วก็ปลายบุญลดหลั่นก็ลงมาตามลำดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆในน้อยเป็นของที่สำคัญทีเดียวเราจะไปตัดหลับวิบากกรรมวิบากมารอะไรต่างๆหนักเป็นเบาเบาเป็นหายตายก็ไปดีมีทั้งรัศมีกายดวงปัญญามีดวงตาที่สดใสทั้งมังสะจักษุทิพยจักษุจักษุทั้งห้าเหล่านั้นแหละปัญญาจักษุสัมมันตจักษุธรรมจักขุธรรมจักษุทั้งหลายดวงตาเหล่านั้นก็อยู่ในกายมนุษย์กายทิพย์ลมรูปภูมิก็ตั้งกายธรรมนั่นแหละที่สดใสสว่างสวัยไม่มีอะไรกำบังนอกจากสวยงามปราศจากโรคของดวงตาแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกที่เกินกว่าผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นจะเป็นมนุษย์ก็ล่วงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปถ้าเป็นทิพย์ทิพยจักขุก็เกินไปกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราให้นึกรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายตรึกนึกถึงเปลวประทีปนี้นะจ๊ะถ้าใครอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆได้ใจหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ง่ายจะเห็นประทีปชัดใสเท่ากับเราเห็นดวงธรรมใสๆอย่างนั้นแหละจะจะอยู่ตรงกลางของดวงธรรมไม่ว่าจะดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัสสนะถึงธรรมดวงไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละใสละเอียดบริสุทธิ์จะถึงกายไหนเห็นกายนั้นเราก็จะเห็นประทีปนี้อยู่ในกลางของกายนั้นได้ชัดเจนถ้าก็ที่เห็นในกายนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้เราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบา
สบายสบายเดี๋ยวเราจะได้น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้อานุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายนักหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายยิ่งนิ่งยิ่งชัดยิ่งหยุดยิ่งกระจ่างใสสว่างทีเดียวขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแหละกันนิ่งเบาเบาสบายเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นอะไรนะจ๊ะเพราะว่าใจเรายังหยุดไปสนิทอย่าไปหงุดหงิดจะไปฮึดฮัดที่ไม่ได้ดังใจต้องหยุดนิ่งๆจริงๆมันจะชัดต่อเมื่อเรามีความสุขสุขจากสมาธิสุขเพราะใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นเคยผูกพันซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นวัตถุอันเลิศเป็นสิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์ยังหมองอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในตัวยังมีการผุพังเป็นธรรมดาพอใจเราไปผูกพันในสิ่งที่ผูกพันนั้นมันก็สภาพใจก็เหมือนกับสิ่งที่เราไปผูกพันนั่นแหละคือจะผูกพันเศร้าหมองไปด้วยอย่างนั้นแหละแต่ถ้าใจเรามาผูกพันกับสิ่งที่บริสุทธิ์สูงส่งใจเราก็จะปล่อยใสเพราะกระแสแห่งความบริสุทธิ์นั่นแหละมันจะไหลผ่านเข้ามาในกลางใจและกลั่นใจของเราให้ใสใสทั้งหมดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของเราจะเลือกเอาสิ่งที่หมองหรือเลือกสิ่งที่ใสจะให้ใจหมองก็คิดเรื่องหมองให้ใจใสก็นึกเรื่องใสใสเรื่องบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับเราจะให้มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าคิดจะเบียดเบียนตัวเองก็คิดแต่เรื่องหมองหมองมันก็จะเบียดเอาความสุขความบริสุทธิ์ความดีงามออกไปจากใจแล้วก็เบียนคือตายจากความสุขความบริสุทธิ์และความดีงามนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะจ๊ะเพราะนั้นผู้ที่มีดวงปัญญาต้องรักตัวเองอย่างถูกหลักวิชาคือรักตัวเองซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตก็จะนึกถึงแต่สิ่งที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องใสๆใจเราก็จะได้ใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยดังนั้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายพอใจใสใสเราก็จะได้อารัธนามหาปูชนียาจารย์น้อมเอาพวกเราไปถวายทายธรรมเหล่านี้เป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งเป็นบุญใหญ่ทีเดียวแหละดวงบุญจะโตจะใสสว่างซึ่งเราเห็นเมื่อใดแล้วก็จะมีความปลื้มปิติใจว่าโอ้เราดูหมิ่นบุญที่เราคิดว่ามีประมาณน้อยไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่เราคิด
ับสิ่งที่เป็นจริงนั้นไม่ตรงกันเพราะความบริสุทธิ์ของใจและดวงปัญญาเรายังไม่ครอบคลุมสิ่งเหล่านั้นขณะตอนนี้เห็นลูกทุกคนหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่อไปนะจ๊ะ